Good Morning Error Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโค้ชวีน่าพัชยามนแก้วพิจิตรค่ะ Good Morning เพื่อนๆชาว Ever Podcast ทุกคนนะคะวันนี้วีน่าก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะ5อันดับสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปค่ะแน่นอนว่าเราอยู่ในยุคที่การแข่งขันสูงทุกคนกำลังวิ่งอยู่ในลู่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถใช่ไหมคะโดยมีความสำเร็จนั้นเป็นเดิมพันแต่ก็อย่าลืมให้เวลากับตัวเองได้ทบทวนชีวิตบ้างค่ะเพราะบางทีเราอาจจะพลาดเรื่องสำคัญบางอย่างไปโดยไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้เลย 1. ครอบครัวค่ะเมื่อพูดถึงคำนี้แน่นอนว่ามันหมายถึงสิ่งที่เรารักที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นชินและมองข้ามมันมากที่สุดค่ะเรามักจะโฟกัสกับภาระหน้าที่จนลืมไปเลยว่าคนที่รอเราอยู่เบื้องหลังเนี่ยลึกๆแล้วเขาก็ต้องการความรักความอบอุ่นเหมือนกันแม้วันนี้อาจไม่ใช่วันสุดท้ายของชีวิตแต่สำหรับคนในครอบครัวเราไม่อาจคาดเดาได้เลยค่ะว่าเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่สองความสุขค่ะหลายครั้งเราจะอาจเจอเรื่องที่ส่งผลทั้งแง่ลบต่อจิตใจประกอบกับการใช้ชีวิตที่ซ้ำซากจำเจจึงทำให้เราขาดกำลังใจที่จะมองโลกในแง่บวกและความสามารถในการมองโลกนี้ก็มิอาจเกิดขึ้นเองได้ด้วยการใช้ชีวิตแต่อยู่ในกรอบเดิมๆออกไปเที่ยวบ้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้เลยทีเดียวการพูดคุยกับเพื่อนรู้ใจเพื่อทบทวนก็เป็นอีกวิธีนึงที่แนะนำนะคะเพราะบางครั้งความคิดแง่บวกก็ซ่อนอยู่ในใจลึกๆไม่ว่าชีวิตจะตกต่ำแค่ไหนมันจะต้องมีอะไรดีๆที่หลงเหลืออยู่ในใจบ้างการได้พูดมันออกมาด้วยตัวเองจะตอบย้ำว่าชีวิตไม่ได้มีเรื่องแย่ๆเสมอไป 3. สุขภาพค่ะรากฐานชีวิตที่หลายคนมองข้ามเหล่าวัยรุ่นไฟแรงทั้งหลายอาจให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานก่อนหากมีเวลาว่างจึงคิดอยากจะเข้าฟิตเนสซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะคือมิน่าจะบอกว่าไม่ได้บอกให้คุณทิ้งหน้าที่ค่ะแล้วไปออกกำลังกายทั้งวันแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วอ่ะหากไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่สิ่งที่อยากจะทำก็จะถูกผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะถูกลืมค่ะเขียนง่ายก็คือสิ่งที่อยากจะทำอยากจะเป็นเพียงสิ่งที่อยากจะทำต่อไปแต่เมื่อไหร่ที่มันถูกเปลี่ยนเป็นเป้าหมายมันจะถูกทำขึ้นจริงๆตามวันเวลาที่เรากำหนดไว้ค่ะ 4. ความฝันเนี่ยมีทั้งคนที่ลงมือทำตามความฝันทันทีและคนที่รอให้พร้อมความพร้อมมาเยือนก่อนและถึงค่อยทำมันซึ่งก็ไม่มีใครผิดใครถูกอีกนั่นแหละค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเรามิอาจรู้ได้เลยว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่และถ้ามันเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะมีความพร้อมในการไล่ตามความฝันแน่นอนความฝันของเราก็จะสลายหายไปพร้อมกับกายหยาบของเราตลอดกาลค่ะแต่ก็อย่าไปเสียเวลากับมันจนไม่มีเวลาทำตามความสำเร็จในชีวิตที่ตั้งไว้ล่ะแต่ถ้าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาเลยเต็มที่กับความฝันซะ 5. ความสำเร็จข้อนี้ก็แล้วแต่คุณเลยว่าจะนิยามความสำเร็จของตัวเองไว้ว่าอย่างไรมันไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเรียนจบเกียรตินิยมได้เข้าทำงานบริษัทดีๆตามที่สังคมเขากำหนดเอาไว้อันที่จริงมันเป็นแค่สูตรสำเร็จของยุคอุตสาหกรรมหนักเสียมากกว่าค่ะตอนนี้โลกเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลมานานมากแล้วจนมันกลายเป็น new normal ของเราไปแล้วค่ะเป็นยุคที่ความสำเร็จอยู่เหนือนิยามของสังคมทุกคนสามารถออกแบบความสำเร็จของตัวเองได้และเลือกเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ตามสะดวกมีข้อมูลมากมายให้เรียนรู้ในโลกออนไลน์ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องหามันจากในห้องเรียนเสมอไปค่ะมีน่าสรุปเอาง่ายๆเลยคือชีวิตที่ดีเนี่ยมาจากสถาบันครอบครัวที่มีคุณภาพค่ะมีน่าจึงจัดอันดับให้ครอบครัวมีความสำคัญอันดับแรกเมื่อทุกคนในครอบครัวคอยสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งกันและกันความสุขก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากแน่นอนค่ะความสุขนี้เองเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจบันดาลพลังให้เราได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความหวังทว่าความแข็งแกร่งทางจิตใจเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอความพร้อมของร่างกายก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้คุณมีพลังและทำตามความฝันได้ลองนึกภาพตัวเองนะคะมีแรงทำเพียงแค่งานประจำและไม่มีแรงที่จะทำงานอดิเรกต่อความฝันของคุณก็คงพังทลายลงไปง่ายๆเพียงพร้อมหมดแรงกับภาระที่จำเป็นไปแล้วเมื่อทำ3ข้อแรกสำเร็จแล้วและข้อ4ข้อ5จะตามมาเองแน่นอนค่ะจึงไม่ควรเอาความฝันไปฝากไว้กับมันเสียทั้งหมดนะคะครอบครัวความสุขสุขภาพความฝันและความสำเร็จค่ะ
ค่ะวันนี้ก็บีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Good Morning Era Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ